สวัสดีครับทุกคน JC จาก Board Game Wanderer นะครับวันนี้อยู่ในช่วงทำเซียนเหมือนเรียนมานะก็ผมจะมาสอนเล่นเกมนี้ครับผม Raja of Ganges ก็เกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนวแบบว่า Worker Placement นะแล้วก็เล่นได้แต่2ถึง4คนนะครับผัดกันวางตัว Worker ของเรานะครับเพื่อแย่งชิงทรัพยากรนะครับทรัพยากรก็จะเป็นลูกเต๋าแบบว่าน่ารักมากก็ไปดูวิธีเล่นกันเลยครับก็นี่ก็เป็นหน้าตาของบอร์ดเกมนะครับมันจะหน้าตาประมาณนี้นะเดี๋ยวมาช่วยกันเซตอัพนะครับตอนบอร์ดเนี้ยมันจะมีทั้งหมด2หน้านะครับหน้าที่ผมเลือกเล่นตรงเนี้ยจะเป็นหน้าที่เล่นได้2คนนะครับดูจากไอ้ช้างตรงนี้ได้นะช้างนี่จะเห็นว่ามีเลข2ใช่มั้ยอีกด้านนึงจะเป็นเลข1 3 4นะครับเราก็อันนี้ด้าน2คนนะแล้วก็เอาเรือมาวางกันครับผมจะเล่น2คนเป็นสีเหลืองกับสีแดงนะแล้วก็ตรงแถบเนี้ยที่เป็นรูปเหมือนเป็นพัดนะครับหรือมันคือนกยูงวะนกยูงใช่ป่ะนะครับก็มันจะมีเนี่ยมันจะไล่ไปครับ1ไปถึง60นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นแท็กของเงินนะครับเงินก็จะไล่ตั้งแต่0ไล่มาจนถึง120นะครับระวังตรงนี้ไว้แท็กของเฟรมแล้วก็จะมีแท็กของเงินนะครับแท็กก็วางไว้นะซึ่งในรูปบุ๊กเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเริ่มต้นจากเงินเท่ากับ3นะครับแล้วเราเล่นสมมุติเล่น2คนก็คนนึง3คนนึง4นะ second player ก็ได้4นะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆครับเงินมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใช่มั้ยเฟรมก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับถ้ามันไปตัดกันตรงไหนสมมุติว่าตอนเนี้ยสีเหลืองใช่มั้ยครับมันมาตัดกันตรงเนี้ยได้เงินมาเรื่อยๆนะครับสีเหลืองนี่ก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาตัดกันปั๊บแสดงว่าเราจะสามารถจบเกมได้นะครับในรอบนั้นซึ่งอยู่ที่ว่าสีแดงเนี่ยตัดกันได้หรือเปล่าถ้าสีแดงก็ตัดก็ดูว่าใครตัดแล้วไปได้ไกลมากกว่ากันนะครับอันนี้ผมดูมาจากคลิปที่แบบว่าต่างประเทศนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าได้ใครได้เฟรมเยอะกว่าเวลาตัดกันก็จะชนะไปนะครับและนี้ก็มาดูในบอร์ดบ้างในบอร์ดมันมีเยอะมากนะครับเริ่มจากเนี่ยบอร์ดมันจะมีเซกชันทั้งหมดหลายเซกชันนะครับเป็นคาร์มาเป็นแบบคนในวังนะครับเป็นแบบว่าเน็ตไอดอลนะแล้วก็ได้ลูกเต๋ามีส่วนของมาร์เก็ตนะครับมีคอรี่มีท่าเรือนะครับการเดินเรือนะครับมีโชคสตาร์สุ่มกงล้อเสียงโชคนะครับแล้วก็แลนด์มาร์คต่างๆโอเคทีนี้เนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยมันจะมีเป็นแผ่นตรงนี้ครับเป็นเขาเรียกว่าคอรี่นะครับเราเริ่มต้นมาเนี่ยมันจะเป็นกระดานเปล่าๆนะเบสิกเนี่ยเขาจะให้เริ่มต้นจากตัวของคุณอบังคนนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้ขึ้นนะแล้วสมมุติว่าเราเนี่ยเริ่มต้นใช่ไหมครับเราก็เอาตัวเวิร์กเกอร์ของเรานะเราอ่ะจะมีเวิร์กเกอร์ทั้งหมด3ตัวนะครับเริ่มต้นเราวางเวิร์กเกอร์ไปที่จุดไหนก็ได้สมมุติผมวางไว้ที่จุดนี้นะครับปั๊บนะครับพอดูจากในกล้องเราวางไม่ตรงเราวางตรงนี้ปุ๊บเราจ่ายตังค์ใช่ไหมครับเราจ่ายตังค์เราก็เลื่อนมาร์เกอร์ลงมาเราก็จะสามารถวางนะครับซื้อแผ่นของที่ดินนะครับเอามาวางเพิ่มได้ซึ่งการจะซื้อที่ดินเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับเรามาดูตรงนี้เลยนะตรงเนี้ยมันจะมีที่ดินอยู่นะครับหลายสีนะครับแล้วก็หลายราคามันจะได้สิ่งตอบแทนที่ไม่เหมือนกันการจะซื้อเนี่ยจะต้องเอาลูกเต๋านะครับทรัพยากรที่มีค่าของเราเนี่ยให้มันแมทช์กันนะครับอย่างตรงเนี้ยก็เป็นสีเดียวกันให้ได้เท่ากับ9หรือมากกว่านะครับลูกเต๋าโอเคเมื่อกี้ผมข้ามไปตรงนี้นะครับลูกเต๋าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเริ่มต้นมาเขาจะให้เราทอย4สีนะครับเอามาชัฟเฟิลนะสีที่ไม่เหมือนกันนะครับสีทำไมสีตรงนี้ผมเป็นมันซ้ำกันแล้วนะครับก็สีแล้วก็ทอยมาเสร็จเวลาเราจะซื้อของเราก็ดูว่าเราจะเอาอะไรนะสมมุติว่ามันพอนะครับผมก็จ่ายไปเป็นสีเดียวกันสมมุติมันพอผมก็มาวางตรงนี้ครับปั๊บวางเสร็จเนี่ยผมจะได้รางวัล นะครับจะได้3เหรียญ นะครับเริ่มต้นเลยแล้วก็อีก3เหรียญตรงนี้นะครับเป็นรางวัลทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมเลือกแอคชั่นต่อไปนะครับสมมติว่าสีแดงเขาเล่นของเขาไปแล้วไม่รู้เขาเล่นอะไรไปผมเลือกแอคชั่นต่อไปเนี่ยเป็นการมาที่ตลาดนะครับตรงนี้นะถ้าผมมาที่ตลาดเนี่ยผมวางไปที่ตัวของซิลค์นะครับวางไปปุ๊บแล้วผมก็จ่ายลูกเต๋าที่เป็นเรียกอะไรก็ได้นะครับลูกเต๋าที่ผมมีเนี่ยผมจ่ายเรียกอะไรไปก็ได้จ่ายไปเลยนะครับผมว่าจะสามารถขายซิลค์ได้นะครับตรงเนี้ยผมก็จะขายได้ทั้งหมด3เหรียญ นะครับแล้วถ้าเกิดผมวางตรงนี้ผมก็จะขายสไปด์ได้วางตรงนี้ผมก็จะขายทีได้นะครับสลับกันไปเนี่ยอันนี้คือทีนะครับซิลค์แล้วก็สไปด์นะทีนี้เนี่ย
ถ้าเราวางตรงนี้เนี่ยมันจะต่างไงมันเป็นตลาดเหมือนกันนะครับตรงนี้คือการขายสินค้าชนิดเดียวกันนะครับกี่อันก็ได้สมมุติผมมีซิลเนี่ยทั้งกระดานนะสมมุติผมวางแบบวาง5แผ่นเนี่ยแล้วก็เป็นซิลหมดเลยนะครับผมอ่ะจะขายทีเดียวได้5ซิลเลยแต่ถ้าเกิดผมวางตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าผมจะขายซิลได้แค่ชิ้นเดียวครับแต่ว่าจะขายแบบ3ชนิดได้พร้อมกันนะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่จะขายแบบหลายชนิดนะมีแบบมีหลากมีหลายอ่ะเอาง่ายๆนะครับส่วนตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้คือการเดินเรือถ้าผมวางตรงนี้ปุ๊บผมยังไม่ต้องจ่ายตังค์นะแต่ช่องต่อไปเนี่ยต้องจ่ายตังค์นะครับจ่ายตังค์เสร็จแล้วก็ดูว่าเราจะเอาลูกเต่าลูกไหนมาจ่ายด้วยนะครับถ้าเราจ่ายเต่าเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเดินเรือได้การเดินเรือเนี่ยมันทำให้เราได้เบนฟิตมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเราเดินเรือมาตรงเนี้ยเราจะได้ลูกเต่าเพิ่ม2ลูกนะครับแล้วก็เอามาทอยนะเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนตรงเนี้ยก็จะเป็นคาร์มานะครับคาร์มาได้เพิ่มมา2นะคาร์มาเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้นะครับการได้คาร์มาเนี่ยเราจะได้เพิ่มแท็กขึ้นไปแล้วระหว่างที่เราเล่นเนี่ยเราสามารถใช้คาร์มาได้ใช้มันก็จะลดลงมาใช่ไหมครับคาร์มาหมายความว่าลูกเต๋าสามารถกลับด้านได้ตรงนี้ลูกเต๋ากลับด้านหมายความว่าถ้าเราได้1ใช่ไหมครับกลับด้านไปมันก็คือ6นะครับหรือถ้าเราได้3กลับด้านไปมันก็คือ4นะครับผมรู้ยังไงเพราะว่าลูกเต๋าเนี่ยตรงกันข้ามเนี่ยผลลัพธ์มันจะบวกกันได้เท่ากับ7เสมอนะอย่างเช่น5เนี่ยครับ5บวกอะไรเท่ากับ7อันนี้เป็นโจทย์เลขง่ายๆนะครับก็บวก2นะครับพลิกด้านไปปุ๊บถ้าไม่ใช่2นี่ฮาเลยนะครับก็เอาไว้กลับด้านนะคาร์มาเอาไว้ง่ายนะครับแล้วก็เดินเรื่อยต่อไปก็จะได้แบบเงินรางวัลนะได้การ์ดที่จะแบบว่าได้ขุนนางนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาอธิบายขุนนางต่อเลยแล้วกันพวกขุนนางตรงนี้นะครับยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะครับคนมีอิทธิพลอินฟลูเอนเซอร์นะหลายชื่อมากถ้าเราเลือกไปที่เลข1เนี่ยครับเราต้องจ่ายเต๋าด้วยนะวางตัวแล้วก็จ่ายเต๋าไปนะครับเลข1เราจะได้ first player token นะครับกับเฟรมอีก2จุดนะครับ first player token จะเป็นอาบังขี่ช้างนะครับก็จะได้เริ่มเล่นก่อนนะในตาต่อไปนะครับเราจะได้ขยับเฟรมของเรานะครับขึ้นไปเฟรมก็ตรงนี้นะครับขยับ1 2นะแต่นี่ไม่ใช่สีผมดิสีผมคือสีเหลืองสมมติอยู่0ใช่มั้ยก็ขยับขึ้นมานะครับเป็น2ประมาณนี้แล้วพอขยับไปถึงจุดๆนึงเนี่ยครับมันจะได้รางวัลรางวัลตรงเนี้ยก็จะเป็นการแบบอัปเกรดนะครับอัปเกรดแลนด์มาร์คส่วนรางวัลตรงนี้จะเป็นการได้ตัวของเวิร์กเกอร์เพิ่มนะครับปกติเนี่ยมันจะมีช่องมาร์คบอกไว้นะครับว่าได้เวิร์กเกอร์เพิ่มได้ส่วนเวิร์กเกอร์อีกตัวนึงตรงเนี้ยจะอยู่ตรงสะพานนะครับแล้วก็วางเวิร์กเกอร์ไปนะครับว่าถ้าผ่านตรงจุดเนี้ยจะได้เวิร์กเกอร์เพิ่มขึ้นแล้วก็อีกด้านนึงคือเงินนะครับถ้าได้เงินมากกว่า20เนี่ยจะได้เวิร์กเกอร์เพิ่มนะครับเอามาเล่นนะตรงนี้ก็เป็นส่วนของท่าเรือนะครับเอ้ยผมพูดไปถึงท่าเรือใช่มั้ยผมพูดไปถึงตัวของไอ้แลนด์มาร์คนะครับทีนี้เนี่ยจุดที่เราจะอธิบายต่อก็จะเป็นเลขต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าอันนี้เลข1ใช่มั้ยเลข2เราจะได้ลูกเต๋านะครับที่เป็นแบบอะไรก็ได้นะพร้อมกับแผ่นกล่องสุ่มโชคนะครับเราก็จะมาเปิดตรงนี้ครับเราก็จะมาเปิดปกติมันจะคว่ำอยู่ใช่ไหมส่วนเปิดปุ๊บถ้าเราได้รางวัลอะไรเราก็ได้ตามนั้นครับได้เงิน3เหรียญ นะหรือว่านี้ก็ได้ลูกเต๋าฟรีนะครับสีอะไรก็ได้แล้วก็ไปทอยเอานะครับส่วนถ้าเรามาที่เลข3นี่เราจะได้คาร์มานะครับเพิ่ม2จุดกับลูกเต๋าเลข4ก็ได้อัปเกรดนะครับบวกเงินเลข5ก็ได้วางแผ่นทาวนะครับไอ้คอร์รี่นะเลข6ก็จะเป็นเดินเรือ6จุดนะครับส่วนตรงนี้ถ้าเราเอาเวิร์กเกอร์ของเรานะครับมาวางเราจะได้อะไรบ้างเราก็ต้องเสียลูกเต๋าตามสีนะครับอย่างเช่นเราจะเสียสีม่วงเพื่อจะเอาสีเขียวสีฟ้าเพื่อจะเอาสีเขียวสีส้มอะไรเงี้ยครับก็ดูเอาแล้วกันนะวางตรงนี้นะครับเสีย1ได้2นะส่วนตรงนี้ก็คือวางเวิร์กเกอร์ไปได้เต๋าฟรีนะครับถ้าวางตรงนี้วางปุ๊บได้ตังค์นะครับแล้วก็ได้รีโลลูกเต๋าทั้งหมดนะครับก็ยังไงอ่ะมันก็เป็นช้อยหนึ่งนะครับที่คุณสามารถทำได้นะแล้วก็จะมีตัวของแลนด์มาร์คตรงนี้นะครับที่จะเพิ่มค่าเฟรมให้กับคุณนะครับเกมก็ประมาณนี้นะครับบอร์ดมันก็มีเหมือนจะใหญ่นะเหมือนจะมีหลายจุดแต่ว่าก็เข้าใจง่ายอยู่นะครับจุดต่างๆก็จะอธิบายไว้มีมาร์คบอกไว้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบโบนัสแบบสุ่มนะครับตรงหัวมุมเวลาผ่านไปเราจะได้รางวัลพิเศษเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เป็นการอธิบายแบบง่ายๆเร็วๆเนาะทายมันจะมีทั้งหมด3มันจะเป็นแบบทัลลี่ทั้งหมดแบบเป็น4แถวนะครับ3ลูกใช่ไหมมันจะมี
ตัวของเสือนะครับตัวของบัฟฟาโลนะครับหรือคาวน่าจะเป็นคาวมากกว่าแล้วก็สเนคนะครับส่วนตรงนี้ที่ผมบอกไปแล้วนะก็ลูกเต่านะครับเราเริ่มต้นมาจาก4ลูกนะแล้วก็วางเพิ่มได้นะครับที่เท่าที่มือจะวางได้นะเวิร์กเกอร์เริ่มจาก3ตัวนะครับผัดกันเล่นวางเวิร์กเกอร์เสร็จแล้วก็รีซอลนะครับผลลัพธ์แล้วก็คนอื่นก็เล่นต่อแล้วก็วางเวิร์กเกอร์ไปคนอื่นเล่นต่อวางเวิร์กเกอร์ไปคนอื่นเล่นต่อนะครับจนกระทั่งหมดเวิร์กเกอร์ทุกคนเก็บกลับแล้วก็เริ่มต้นรอบใหม่นะครับขยับเฟิร์สเพลเยอร์เทอร์เคนไปให้อีกคนหนึ่งหรือว่าถ้าเราจองไว้ก็เล่นได้เล่นต่อนะครับสำหรับแบบเนี้ยเล่น2คนนะครับก็สลับไปสลับมานะครับอีซี่มากใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามเพิ่มได้นะครับผมอาจจะอธิบายบางข้อข้ามไปนะบางข้ออธิบายไม่หมดนะครับเพราะว่ามันก็มีบางจุดนะครับพวกของรางวัลผมไม่ได้มาเปิดทุกอันไงว่ามีอะไรบ้างนะครับรูบุ๊กมันก็อ่านง่ายนะครับรูบุ๊กมีทั้งหมด3ภาษานะภาษาอังกฤษอยู่ตรงกลางนะครับยังงงนะ ผมเปิดมาผมงงแบบ what ทำไมอ่านไม่ออกวะนึกว่าภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่นะภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่หน้ากลางๆนะครับวิธีการเล่นLajars of Ganges ก็จะประมาณนี้ครับ easy มั้ยล่ะก็นั่นก็เป็นวิธีเล่นทั้งหมดของเกมนี้นะครับ Lajars of Ganges นะครับอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนดูนะครับกดไลค์กดติดตามช่องเราไปด้วยนะเดี๋ยวผมจะอัปโหลดคลิปให้มากขึ้นนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทำมาสักพักใหญ่แล้วก็เดี๋ยวจะทำการปรับปรุงเรื่องของพื้นที่ถ่ายวิดีโอบอร์ดเกมนะจะทำแบ็คกราวด์สวยๆนะครับก็เดี๋ยวเจอกันต่อไปในการสอนเล่นเกมนะในคลิปทำเซียนเหมือนเรียนมาในคลิปหน้าวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ